รื่องย่อแค้นในวันที่เธออายุ18ปีเต็มเหมือนแพรพิพัดผลไม่เคยรู้เลยว่าความรักบริสุทธิ์ที่เธอมีให้กับผู้ชายคนหนึ่งจะเป็นต้นเหตุทำให้เธอต้องเจ็บปวดจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดความแค้นที่บาดลึกลงในหัวใจและเธอไม่มีวันจะเดินหน้าต่อไปได้ถ้าเธอไม่ได้แก้แค้นย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนครอบครัวพิพัฒน์ผลเป็นครอบครัวที่ค้าไม้จนร่ำรวยแต่เมื่อกฎหมายเข้มงวดขึ้นมิ่งมิตรและคุณนายมณีคุณตาคุณยายของเหมือนแพรจึงหันมาสะสมที่ดินโดยเฉพาะที่ดินปากช่องที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านทุกอย่างมันควรจะเป็นของปิ่นมณีแม่ของเหมือนแพรผู้เป็นลูกสาวแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจากคุณนายมณีเสียชีวิตมิ่งมิตรเปิดตัวปรางทิพย์เมียน้อยวัย30ปีพร้อมกับปรางทองลูกติดวัย8ขวบทำให้ปิ่นมณีโกรธจนบ้านแทบแตกโชคดีที่มีพัฒนะสามีผู้ใจเย็นคอยปรามไว้ด้วยความรังเกียจถึงขีดสุดปิ่นมณีปฏิบัติกับปรางทองราวกับเป็นเด็กรับใช้โดยไม่มีใครกล้าออกหน้าปกป้องเพราะเกรงใจทำให้ปรางทองเก็บความแค้นนี้ไว้เพียงลำพัง2ปีต่อมาปิ่นมณีตั้งท้องและให้กำเนิดเหมือนแพรทันทีที่ลืมตาดูโลกเธอกลายเป็นศูนย์กลางของครอบครัวปรางทิพย์รักเธอทูลราวกับเป็นเจ้าชีวิตทำให้ปรางทองเกลียดเด็กคนนี้เข้าไส้หลังจากเหมือนแพรเกิดไม่นานมิ่งมิตรเสียชีวิตโดยไม่ได้แบ่งสมบัติใดๆให้ปรางทิพย์และปรางทองเลยทุกอย่างตกเป็นของปิ่นมณีและเหมือนแพรทั้งหมดแต่ด้วยคุณงามความดีของปรางทิพย์ทำให้เธอได้อยู่ต่อในฐานะหัวหน้าแม่บ้านที่ไม่ต่างไปจากคนใช้คนหนึ่งและยังต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพราะปิ่นมณีมีลูกสาวคนที่สองคือพราวไหมปิ่นมณีรับปากจะส่งปรางทองจนจบมหาวิทยาลัยแต่ได้เรียนแค่โรงเรียนรัฐบาลแถวบ้านซึ่งต่างจากเหมือนแพรที่เรียนโรงเรียนอนุบาลสุดหรูปรางทองเติบโตขึ้นมาด้วยความแค้นที่อัดแน่นรอวันระเบิดไม่กี่ปีต่อมาปรางทิพย์เสียชีวิตไปอีกคนปรางทองทั้งเสียใจแล้วรู้สึกเคว้งคว้างปิ่นมณีเรียกเธอมาคุยตรงๆว่าเธอต้องการอยู่ต่อหรือจะออกไปมีชีวิตของตนเองปรางทองประจบประแจงปิ่นมณีและทำเป็นว่ารักเหมือนแพรและพราวไหมเหมือนหลานแท้ๆเหมือนแพรทั้งรักและติดน้าปรางทำให้พัฒนาและปิ่นมณีเริ่มเอ็นดูเธอในฐานะน้องสาวมากขึ้นเรื่อยๆจนเธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศได้เธอเลือกเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเพราะตั้งใจจะมาช่วยพัฒนาทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่วางแผนไว้สุดยิ่งใหญ่ในมหาวิทยาลัยปรางทองได้พบกับอรรถนพรุ่นพี่สุดฮอตทั้งหล่อและเก่งทั้งสองคนเป็นแฟนกันปรางทองทั้งรักทั้งฝากความหวังไว้กับอรรถนพพอเรียนจบปรางทองเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัทของพัฒนะเธอสร้างผลงานน่าพอใจและเริ่มนำพาอรรถนพเข้ามาเป็นผู้ช่วยของพัฒนะโดยบอกว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่แฟนด้วยความเป็นคนบุคลิกดูดีและยังเป็นเพื่อนสนิทของปรางทองทำให้ปิ่นมณีและพัฒนาไว้วางใจอรรถนพอย่างมากเลื่อนตำแหน่งให้อย่างรวดเร็วรับผิดชอบทั้งในบริษัทและในครอบครัวโดยเฉพาะการดูแลเหมือนแพรที่มีอายุ 12-13 ปีกำลังมีโลกส่วนตัวเอาแต่ใจสุดๆมีเพียงอานพที่ยอมเธอทุกอย่างเหมือนแพรค่อยๆเปลี่ยนจากติดน้าปรางมาติดอานพแทนโดยที่ปรางทองไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าความสัมพันธ์ของอาหลานจะเลยเถิดจนเกิดเป็นความรักอรรถนพดูแลเหมือนแพรเขาเป็นทุกอย่างของเธออบอุ่นเหมือนพ่อดูแลเหมือนพี่ชายคุยได้ทุกเรื่องเหมือนเพื่อนและยังทำให้เธอตื่นเต้นเวลาที่ได้อยู่ใกล้กันเหมือนเป็นคนรักในวันที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นช่วง 16-17 ปีความรู้สึกที่เธอมีให้อานพค่อยๆแปรเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเติบโตขึ้นภายใต้การเฝ้าดูของพิธานน้องชายของอรรถนพพิธานอายุห่างจากเหมือนแพรแค่5ปีเขาจึงอ่านความรู้สึกที่
หญิงสาวมีให้พี่ชายได้อย่างง่ายดายพี่ทานเป็นคนฉลาดนิ่งสุขุมและควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีกว่าอรรถนพพี่ทานคอยกันไม่ให้เหมือนแพรใกล้ชิดพี่ชายจนเกินงามทำให้ทั้งสองคนเป็นเหมือนคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่ว่าพี่ทานจะขัดขวางยังไงอรรถนพก็เริ่มหวั่นไหวและคิดเกินเลยกับเหมือนแพรที่กำลังโตเป็นสาวและสวยสง่าเกินอายุปรางทองทุ่มเททำงานแบบสุดชีวิตเพราะเธอมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แม่ตายนั่นคือการยึดทุกอย่างของบ้านพิพัฒน์พลหลังจากปรางทองเริ่มเดินเกมกำจัดพัฒนาและปิ่นมณีผลจากการบริหารตอนนั้นเองปรางทองเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของอรรถนพกับเหมือนแพรและเจ็บปวดสุดๆที่รู้ว่าทั้งสองคนรักกันปรางทองเก็บความแค้นไว้และวางแผนตลบหลังที่สุดแยบยลปรางทองเอารูปที่แอบถ่ายพัฒนากับชู้มาแบล็กเมย์บังคับให้พัฒนาทำพินัยกรรมยกทุกอย่างให้เหมือนแพรหลังจากนั้นไม่นานเธอจ้างมือปืนมาเก็บพัฒนากับปิ่นมณีโดยจัดฉากให้อรรถนพอยู่ในเหตุการณ์และสั่งให้เขาเก็บมือปืนโดยอ้างว่าป้องกันตัวเพื่อเป็นการปิดปากอรรถนพจึงกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดยไม่ทันตั้งตัวปรางทองเห็นทั้งสองคนรู้สึกดีต่อกันเธอยิ่งเกลียดเหมือนแพจับใจแต่ไม่แสดงออกเพราะแผนสุดท้ายยังไม่เสร็จปรางทองยุให้เหมือนแพแต่งตั้งอรรถนพเป็นผู้จัดการมรดกด้วยความอ่อนต่อโลกและไว้ใจอรรถนพเธอไม่รู้เลยว่าในการเซ็นเอกสารนั้นเธอได้ยินยอมให้เขาดำเนินการทางธุรกรรมทุกอย่างอรรถนพต้องทนยอมตกเป็นเบี้ยล่างเพราะโดนขู่ว่าจะบอกเหมือนแพรเรื่องที่เขารู้เห็นเป็นใจกับการฆ่าพ่อแม่เธอเมื่อปรางทองได้ธุรกิจทุกอย่างที่หวังแล้วเธอทิ้งไพ่ใบสุดท้ายนั่นคือการพาเก่งกาจลูกชายวัย2ขวบมาเปิดตัวพร้อมกับประกาศสถานภาพที่แท้จริงของเธอกับอรรถนพเหมือนแพรช็อกเธอรับความเจ็บปวดไม่ไหวตัดสินใจกรีดข้อมือฆ่าตัวตายโชคดีที่น้าเก๋มาเห็นและพาไปส่งโรงพยาบาลได้ทันน้าเก๋เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่รักแม่ของเธอเหมือนกับพี่สาวจริงๆอรรถนพเสียใจอย่างหนักเมื่อรู้ข่าวเขาพยายามช่วยเหลือเธออย่างลับๆเพื่อไถ่โทษโดยผ่านการประสานงานของพิธานกับน้าเก๋อรรถนพแอบหาเงินมาซื้อบ้านเก่าของพ่อเหมือนแพรที่อยู่กรุงเทพกลับมาจากปรางทองและโอนคืนให้เธอกับน้องสาวและยักย่องเงินประมาณเกือบ10ล้านเพื่อให้พี่ทานเอามาให้น้าเก๋ใช้ในการส่งเหมือนแพรไปเรียนต่างประเทศและดูแลพราวไหมที่ย้ายออกมาจากบ้านที่ปากช่องเหมือนแพรรอดตายแต่เธอหมดสิ้นทุกอย่างน้าเก๋พยายามปลอบใจและบอกให้เธอสู้เพื่อตนเองเหมือนแพรรวบรวมแรงใจเฮือกสุดท้ายบินไปเรียนต่างประเทศและตั้งใจจะไม่กลับมาเหยียบประเทศไทยอีกแม้แต่งานศพของอรรถนพที่เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุหลังจากนั้นไม่กี่ปีก็ไม่ทำให้เหมือนแพรเปลี่ยนใจ14ปีต่อมาความคิดของเธอก็ต้องถูกสั่นคลอนเมื่อโพไข่เพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกันที่ต่างประเทศชวนเธอกลับมาทำงานที่ประเทศไทยโพไข่เป็นเจ้าของ PK Comm บริษัทบริหารการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์เขาได้สมทานในโครงการ Unicast 1 by ปรางทอง Property ซึ่งเป็นธุรกิจของปรางทองที่ยึดมาจากพ่อของเหมือนแพรเธอพัฒนามันจนกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์สุดหรูที่มีครบทั้งสนามกอล์ฟบ้านจัดสรรราคาสูงลิฟต์สปอร์ตคลับและขยายออกมาเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซึ่งโพไข่ได้สมทานในการบริหารโดยตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโพไข่อยากร่วมงานกับเหมือนแพรนอกจากความเก่งในเรื่องงานโพไข่ยังแอบคิดว่าการทำงานใกล้ชิดกันจะทำให้เธอใจอ่อนยอมรับรักเขาบ้างหลังจากที่เฝ้าตามจีบมาตั้งแต่10กว่าปีก่อนแต่ไม่สำเร็จทำให้เขาอกหักรุนแรงจนไปแต่งงานกับดาวันแต่สุดท้ายเขาก็ลืมเหมือนแพรไม่ได้ทำให้ต้องหย่ากับภรรยาในที่สุด
โฮไคชวนเหมือนแพรไปดูโครงการยูนิคัสที่ปากช่องแพรทำใจอยู่นานแต่สุดท้ายด้วยความอยากรู้เธอตัดสินใจกลับไปดูอดีตที่ทำให้เธอเจ็บปวดก้าวแรกที่เหมือนแพรเหยียบบนผืนดินที่เป็นของครอบครัวความทรงจำวัยเด็กย้อนกลับมาราวกับคลื่นสึนามิเธอยืนร้องไห้และบอกตนเองว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้เธอต้องกินยานอนหลับทุกคืนตลอด14ปีที่ผ่านมาความแค้นที่มันฝังลากลึกลงไปในจิตใจที่เจ็บปวดไปกว่านั้นคือภาพความสุขความมั่งคั่งของปรางทองและเก่งกาจลูกชายวัยรุ่นที่กำลังโตเป็นหนุ่มเต็มตัวทำให้หัวใจของเหมือนแพรเต้นระส่ำไปด้วยความเกลียดชังเหมือนแพรต้องเจออุปสรรคมากมายทั้งศึกภายนอกและภายในครอบครัวตนเองพราวไหมคือคนในครอบครัวเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่และเธอเกลียดพี่สาวจับใจพราวไหมโยนความผิดทุกอย่างให้เหมือนแพรเพราะโดนปรางทองฝังหัวว่าความใจแตกของแพรเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวต้องเป็นแบบนี้พราวไหมใช้ชีวิตเหลวแหลกตั้งแต่เริ่มเข้าวัยรุ่นคบแฟนไม่มีคุณภาพเปลี่ยนผู้ชายบ่อยยิ่งกว่าเปลี่ยนสเตตัสเที่ยวกลางคืนและแอบทำงานพิเศษเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้กับน้าเก๋อย่างมากสิ่งเดียวที่ทำให้พราวไหมสงบลงได้บ้างคืออภิธานพราวไหมแอบชอบพิธานแต่ลึกๆไม่กล้าแสดงออกปรางทองไม่พอใจพยายามบอกให้โพไคเปลี่ยนคนแต่ไม่ยอมบอกเหตุผลที่แท้จริงโพไคยืนยันไม่เปลี่ยนเหมือนแพรรู้เรื่องจึงเปิดเกมบุกไปขอเหตุผลถึงที่บ้านเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงถึงแม้พิธานจะพยายามห้ามศึกแต่ไม่มีใครยอมใครเหมือนแพรตั้งใจประกาศว่าครั้งนี้เธอไม่ได้กลับมาเล่นและเธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่ใส่ซื่ออีกต่อไปปรางทองถึงกับใจเต้นแรงไม่คิดว่าเธอได้สร้างปีศาจอีกตัวขึ้นมาและมันกำลังจะกลับมาแก้แค้นความแค้นยังไม่จบเกมต้องเดินหน้าต่อเหมือนแพรใช้ความรักปั่นหัวเก่งกาจจนเขาเริ่มกบฏและแข่งข้อกับปรางทองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปรางทองเจ็บปวดอย่างที่สุดเธอมากดดันพิธานให้หาทางแยกสองคนออกจากกันให้ได้พิธานรู้ว่าเหมือนแพรไม่ได้รักเก่งกาจจริงๆเขาพยายามเตือนหลานชายแต่ยิ่งหาเหมือนยิ่งยุเก่งกาจกลายเป็นเด็กก้าวร้าวและต่อต้านคำสั่งทุกอย่างของปรางทองจนถึงขั้นประกาศว่าจะแต่งงานกับเหมือนแพรทันทีที่เขาอายุ20หลุดจากการดูแลของแม่และอาทำให้ปรางทองแทบล้มทั้งยืนเพราะตามพินัยกรรมอรรถนพยกทุกอย่างให้เก่งกาจถ้าเขาหลงเหมือนแพรหัวปักหัวปำแบบนี้เท่ากับเธอจะได้ทุกอย่างปรางทองไม่มีวันยอมเด็ดขาดความแค้นครั้งนี้จุดจบจะไปสุดที่ตรงไหนตามลุ้นระทึกไปกับสงครามความรักที่พร้อมระเบิดในละครดราม่าสุดปวดใจแค้นทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น. ทางช่อง 3 กดเลข 33